ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพลอยโพสต์ภาพความบังเอิญเมทันดักดราม่าแฮชแท็กไม่ปลอมนะคะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่ลงตัวแบบสุดๆเลยละค่ะสำหรับพลอยไลลากับคู่สามีภรรยาอย่างโดมปกรณ์และเมทันสุขขาวได้บังเอิญเจอกันอีกครั้งเมื่อสาวพลอยนั้นได้ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทอย่างลิเดียโดยโพสต์ของพลอยได้ลงรูปและแคปชั่นว่าบังเอิญเจอกันแต่เมากันยาวๆไปเลยจ้าแฮชแท็กเฟนฟอร์เอเวอร์แถวนี้มีแต่ตัวจริงไม่ปลอมเด้อหลังจากนั้นเมทันได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมาเพลินมากค่ะเลิฟพี่ๆคือตัวจริงแฮชแท็กไม่ปลอมนะคะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่มีให้กันเห็นแล้วเป็นต้องยิ้มเลยล่ะค่ะ